วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่อลูกสาวของแม่ชมลั่นทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายคนรอคอยสำหรับคุณแม่ซุปตาชมพูอรยาเอฮาเกตหลังจากได้ออกมาโพสต์คลิปอัลตราซาวด์ท้องลูกคนที่3จากการวางแผนเรื่องลูกคนที่3พร้อมได้มีการตั้งชื่อรอไว้นานแล้วรวมถึงทางด้านลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุก็ได้รับรู้ด้วยและทำให้ครั้งหนึ่งสาวชมพูนั้นเกือบโดนจับโป๊ะชื่อลูกคนที่3ได้กลางรายการหลังรายการสามแซบได้บุกไปถ่ายที่บ้านของคุณแม่สาวชมพูและได้พูดคุยกันถึงชื่อลูกคนที่3โดยสาวชมพูได้บอกว่าเอาเป็นว่าจะเป็นชื่อที่ทุกคนคาดไม่ถึงพร้อมกับยิ้มกลุ้มกลิ่มโดยทางด้านพิธีกรได้หันไปถามว่าพายุรู้ไหมว่าน้องสาวชื่ออะไรทำเอาทางด้านสาวชมพูถึงกับตกใจหน้าเหวอห้ามแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะทางด้านน้องพายุนั้นเกือบหลุดชื่อน้องสาวมาแล้วเอาเป็นว่าน้องสาวของพี่พายุนั้นจะชื่อว่าอะไรคงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ